ไงครับอายุ26อ่ะเอาป่ะตายๆๆแล้วๆๆอุ๊ยสะดุ้งสะดุ้งบอกไปแจ็คบอกอุ๊ยลุกลุกเลยสัตว์ไอ้เหี้ยลุกเลยไลุกเลยไอ้เหี้ยบอกว่าเมื่อกี้ขึ้นไปห้องมาวานหน่อยมันดูใช่มากเลยแล้วเขาลุกแล้ววิ่งเลยอะแต่ว่าคิดว่าเฮ้ยแม่กูมาห้องไม่เลิกเลยอ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะไม่ไหวแล้วเหรอเออออกเลยไอ้นี่เออบอกวิโดก็อยู่ดูดฝุ่นให้หน่อยเอาโชว์ทำไงดูดฝุ่นให้หน่อยห้องนอนบอกห้องนอนมีฝุ่นนะคะเปิดไอ้7ให้หน่อยค่ะไอ้ iPhone 7ในกระเป๋าช่องแม่ทำไมฝนมันตกวันนี้วะไปวันเกิดเซนเซย่านะทุกปีนะตกทุกปีจริงเหรอก็วันนั้นน่ะไปที่บ้านเขาน่ะอะไรน่ะน่ะอะไรนะขอปีแล้วผมไม่ได้ไปไม่ใช่ไอ้ที่ใครไปไอ้รุดไปกับฉันน่ะแล้วก็ไปกับไอ้ปิงปองใช่ไหมหรือไม่อะไรไปขึ้นบ้านใหม่ป่ะปิงปองลูกนะฝนตกโอ้โหชุดเปียกระนาวเลยอ่ะปีแล้วปิงปองนะปีนี้โด่งลูกนะปีนี้ตกปีหน้าไหมเป็นกูแล้วเหรอคิวกูเร็วจังวะไอ้เหี้ยมึงก็ตะแหลกกันนะอีวันไหมแม็กเดี๋ยวนะครับอันนี้ลอยล่างล่างเลยครับผมสวัสดีค่ะดีนะที่เราเห็นใจทันนะปกติมีหนวดไหมก็อันนี้เลเซอร์เหรอไม่อ่ะไม่มีคนอะไรไม่มีหนวดยังมีเหรอไม่มีผู้หญิงมีที่ไหนดอยถามว่าฉันมีหนวดไหมแบ๊กบ้าบ้องมันคุยกับพ่อนฤมลเชียงรายพี่แจ็คเอาเสื้อของน้องนฤมลที่ส่งมาให้จากจังหวัดเชียงรายให้ดอยใส่นะคะผิวหน้าดีมากเลยงานของพี่เซย่าคนยังไม่เยอะเลยค่ะขอบคุณนะคะแม่ของน้องเปิ้ลนะคะกับยูมิที่มาช่วยดูนะคะค่ะงานเซย่าเขาเริ่มงาน6โมงนะคะแต่ปกติอะเวลาเรานัดทุ่มหนึ่งอะเซย่ามา5ทุ่มอะไรเงี้ยเอาคืนเหรอทีนี้เราก็เดี๋ยวเขากดเพื่อนๆคงจะเอาคืนเซย่านะคะผู้เล่นนะเซย่าพี่แจ็คผู้เล่นเนอะเพราะว่าพี่แจ็คก็เห็นว่าเซย่าเห็นพี่แจ็ควิ่งแล้วมันไปทางไหนบ้านไปรัชดาครับแล้วก็พี่แจ็ควิ่งแล้วนะคะแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็โอ้ยอันนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ได้อะแม็กแล้วก็ขับรถยนต์ได้ไหมครับได้โอ้ยขับรถได้ด้วยนะครับได้ไหมขี่ได้หมดเลยกางเกงเอว32รองเท้าเบอร์42กางเกงถูกต้องไหมเอวเท่าไหร่ครับ32เบอร์ M หรือว่า32ครับโอ้โหแม็กอ่านขาดเฮ้ยเอามึงพูดมาอีดักแม็กอ่านขาดกางเกงเบอร์อะไร32รองเท้า42มันก็ 42.5 แม็กอ่านขาดหมดเลยอยู่เป็นใช่เลยนะฮะโอเคนะมันใช่ไหมเออผู้ชายแบบนี้แหละที่ฉันตามหาใบขับขี่ทุกอย่างมีครบใบขับขี่มีไหมครับพร้อมสูง178นะครับอีแม็กอีดอกกับมันสารแน่อีแม็กอีดอกเนี่ย
นี่หัวหน้าของแม็กนะคะหัวหน้าการตลาดนะคะจบช่างกลแล้วนี่ลูกพี่ผมอันนี้หัวหน้าการตลาดของแม็กนะคะคือแม็กอยากได้หัวหน้าทีมงานที่มีอาวุโสกว่าตอนนี้พี่จะก็หาให้แล้วหนาวนะดีนะที่ไม่ใช่คนที่แล้วเป็นคนที่แล้วที่เชี่ยขอบคุณค่ะไปแล้วแม่เป็นคนเลยดอกมองดีนะทุกคนยังไม่วิ่งมองข้างขวาบ้านน้องผู้ชายอยู่แพร่ค่ะแสดงว่าบางคนรู้จักนะคะแสดงว่าบางคนในนี้รู้จักน้องดอยนะคะค่ะชื่อจริงชื่อน้องดอยหมึกนะคะเหมือนผมเลยผมชื่อแขกดอยของแม็กชื่อน้องแขกดอยนะคะแขกดอยผมว่าแขกดีเอ้ยปวดแล้วอ๋อบอกขอเสียงก้างหน่อยไม่ต้องมายุ่งกับผมนี่เมียผมไม่ใช่ค่ะมีกระจกปักที่ไหนดวงกำลังดีนะเนี่ยดวงของดอยกำลังดีนะคะดวงเนื้อคู่นะคะกำลังจะมีที่ผ่านมาไม่ใช่นะคะอันนั้นมันคือเนื้อร้ายค่ะแล้วก็ที่ผ่านมานะคะที่ผ่านมานั้นน่ะคือเนื้อร้ายนะคะไม่ใช่เนื้อคู่นะคะดวงเส้นนี้ก็คือเป็นเส้นเนื้อคู่นะคะกำลังจะมีคู่เข้ามาไวๆนี้แล้วนะคะค่ะแล้วจะมีอายุมากกว่านิดหน่อยนะคะผิวขาวไหมผิวขาวคนเหนือหรือเปล่าคนเหนือแล้วจะได้แล้วจะได้แฟนคนที่ไผ่พงศธรร้องอ่ะคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็พอเข้าใจอะไรไม่รู้ว่าร้องไม่เป็นไหนๆรถติดเมาส์เลยแล้วกันแยกหน้าพี่จะกลับรถกับรถวันนั้นมาในขนาดอ๋อไม่มีหนวดไม่น่าเชื่อกับรถกับจานะขับน้ำรูรถแรงเขานำไปตอนนี้สายเอาผมกับรถวันนั้นแหละมั้งมาบกูดูเอ๊ะทำไมรถมันเอียงทำไมเขาเทเยอะจังน้องบอลเบอร์หลังถ้ามึงว่างๆมึงไปคุยกัน2คนดีกว่านะไอ้เอ้าก็คุยกันข้างนอกพี่บอกหยุดการสนทนาผมก็เลยมาคุยชีวิตผมทำอะไรถูกบ้างมั้ยเนี่ยไม่มีเกียรติในชีวิตในสังคมไม่มีที่ยืนกันแล้วเนี่ยมึงอย่ามึงพูดอะไรสิมันไหลอยู่ดอกมึงจะคุยเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องที่พี่ไปดิฟตรงนั้นมึงอยู่เฉยก่อนดอกมึงควรจะเล่าหรือมึงควรจะเอาฟันออกก็ต้องมีค่าปิดปากทำไมไม่มีพูดได้เป็นตัวเลือกเลยวะเขาบอกว่าอยากดูดวงกับพี่แจ็คจังเลยนะคะน้องขึ้นดอยกับดอยตุงนะคะคือน้องแม็กชื่อดอยตุงอีบอนชื่อแขกดอยนะคะอันนี้ชื่อดอยหมึงนะคะมีคนละดอยนะคะคนละภูเขานี่มันตุงเหรอไม่ตุงแพร่กับแพร่นะคะพี่ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าพี่จะได้เจอคนแพร่บ้านเดียวกันเลยพี่ช็อกเมื่อวานเนี่ยเพราะว่าพี่เคยปฏิญาณตนเอาไว้กับจังหวัดแพร่คนแพร่ก็เต็มบ้านชอบเล่นทำไมวะกับแพร่จะมีคนลำปางหรือไงทำมันตื่นเต้นอะไรนะมึงพูดใหม่มันทำมันบอกดีใจเจอคนแพร่กับบ้านจังหวัดแพร่จะไปเจอคนลำปางมั้งพ่อก็คนแพร่คนแพร่พี่มาวินคนแพร่คนแพร่มันเป็นตื่นเต้นอะไรวะอีดอกลองเจอคนแบบอยู่แพร่เจอคนลำปางเนี่ยตกใจอะไรวะใครว่างๆอ่ะในเพื่อนในไลน์เอาตีนออกให้หน่อยขอยืมตีนหน่อยดิอีดอกเนี่ยหัวเราจะเงียบมึงกัดหัวหน้าไม่น้อยนะหัวหน้าดิหัวหน้ากันตลาดไม่ได้กัดหัวหน้าเลยเล็บมือเล็กมากเลยอ่ะเขาบอกว่าน้องแม็กชอบจัดอีกพอแล้วกูจะโดนกระทืบไปเนี่ยกินเดี๋ยวพวกกูไม่เหนื่อย
บ้านต่อกูโดนหักเอาหักเอาเขาบอกว่าดูพี่แจ็คไปให้นมลูกไปผัวเย็ดไปเห็นพี่แจ็คมีความสุขแม่เปิ้ลก็มีความแม่เปิ้ลแม่ของยูมิก็มีความสุขนะคะอ่านคอมเมนต์นะคะหาคนอ่านคอมเมนต์อยู่นะคะพี่แจ็คคุยกับน้องดอยหน่อยเขาดูเขินๆบอลระวังแก้มซ้ายแก้มขวานะคะขับรถจะแก้มเดี๋ยวจะหายแก้มพี่จะหายนี่มันอีกไกลไปเลยบอลน่าเชื่อเลยอันนี้พูดได้ไหมมันจะติดตรงนี้ไหมค่ะมันจะติดจะอะไรก็ปล่อยไปนะน้องบอลเดี๋ยวกูไลฟ์แป๊บนึงเป็นจะเล่าให้ฟังคือเรื่องของเรื่องอะค่ะพี่แจ็คเองอย่างที่รู้นะคะว่าพี่แจ็คชอบผู้ชายผิวเข้มใช่ไหมชอบผู้ชายผิวสีน้ำตาลไม่ใช่สีผิวนี้นะคะแล้วชอบคนสูงก็ดอยก็178แต่ว่าแค่พี่แจ็คบอกโอ๊ยชอบจังเลยชอบดอยแต่เราไม่รู้ว่าดอยจะชอบเราหรือเปล่านะคะวันนี้เราชวนไปงานเฉยแต่มันไม่ใช่แฟนกันนะคะยังไม่ใช่แฟนนะคะก็คือจะชวนดอยไปกินไปเที่ยวแล้วมานั่งคุยกันว่าสนใจกับงานทางฟินิกส์หรือเปล่านะคะแล้วเรายังไม่ใช่แฟนนะคะก็จะบอกว่าถามว่าสเปคไหมผิวไม่ใช่นะคะแล้วทำไมถึงมานั่งพี่แจ็คไปจีบดอยเพราะว่าพี่อ้วนกับพี่ดิวนะคะคอนเฟิร์มว่าเป็นคนดีพี่แจ็คจะยอมนะคะยอมไม่ศาสนาเลยค่ะโอ้โหอิสลามนะคะโอ้โหโชคเรานี่มันช่างถ้าอิสลามอีกทีนึงหัวกูร่วงเลยนะคะเรียกว่าอิสลามนะคะพี่จะได้โดดลงรถตอนนี้เลยนะคะโลกเรานี่ไม่ใช่แล้วนะค่ะเพราะว่ามันก็ผิดกฎเขานะคะหลายๆข้อนะคะค่ะเขาบอกให้น้องดอยวิ่งไปตากแดดด่วนๆเลยนะคะเอาหวังเป็นพี่น้องกันค่ะวันนั้นพี่แจ็คคุยกันแล้วจะไม่เคยเป็นแฟนกันเลยก็เอาหวังนะครับเขาบอกเป็นพี่น้องกันค่ะขำคอมเมนต์นะฮะได้ค่ะคุณแดงๆคุณแดงๆใช่ค่ะช่วงนี้พูดติดๆนะเขาบอกน้องดอยเครียดหรออ๋อไม่ฮะพูดเหนือบ้านเฮากะเครียดกะอ๋อมาเครียดครับหน้าแค่นี้ยังหล่อเลยอะไรวะกูดูสะทุนกูพูดเต็มตายกูดูต่ำตมกูดูต่ำตมนี่พูดแค่แบบบักเกียนครับยังรอเลยอะอะไรวะเนี่ยมันพวกกูพูดภาษาได้ใครเนาะหน้าเหมือนไอ้มิกเลยอ่ะไอ้มิกเราอ่ะไอ้มิกคนแพ้อ่ะนั่นนี่รอก่อนไอ้มิกรอกว่าถ้างั้นเมื่อยจะเอาเหรอไอ้มิกอ่ะแฟนเมื่อยไลน์ไปในบอกในกลุ่มให้หน่อยสิน้องแม็กบอกกับฮอปอ่ะดูดฝุ่นให้หน่อยนะ ในกลุ่ม Ideal Gangster แล้วถามพี่อุ้มให้หน่อยว่าพี่อุ้มอ่ะกลับคอนโดไหม ช่วยหน่อยลูกช่วยหน่อยครับ เดี๋ยวให้ขนมเขาบอกให้ดูใจกันไปก่อนนะคะค่ะขอดูใจน้องดอยสักเดือนหนึ่งนะคะแค่ดูใจกันนะคะไม่อะไรนะคะคือเป็นเพื่อนกันเพราะว่าพี่อ้วนรีเทิร์นโทรมาเมื่อกี้บอกว่าแจ็คฉันจะบอกอะไรเธอรู้ไหมดอยเป็นเด็กดีมากนะคะแล้วก็พวกเราควรจะส่งเสริมพี่ดิวพี่อ้วนพี่แจ็คควรจะส่งเสริมแล้วก็แนะนำกันนะคะเพราะว่าดอยเองก็เหลือแต่ตาหรือปู่นะครับเหลือแต่ตาครับตานะคะปากไม่มีจมูกไม่มี
เหลือแต่ตานะคะก็คุณตาตอนแรกผมกระทิสะเทือนใจเลยนะผมสะเทือนใจแล้วตาอายุเท่าไหร่ฮะตาอายุ86ฮะ86แล้วไอ้โด่งก็พูดอย่างนี้สักพักเดียวน้องชายของตาของยายของอะไรนะอะไรนะอะไรนะตอนแรกไอ้โด่งก็บอกว่าชีวิตนี้ชีวิตนี้เหลือยายคนเดียวสักแป๊บนึงไอ้โด่งมาเป็นลูกแล้วยังไงนะน้องชายของตาของยายของพ่อเสียชีวิตครับแล้วนี่ผมมามีลุงมีป้ามีอามีเอ้าไอ้เหี้ยมึงครบดิวะมึงครบเลยดิวะเพื่อนมึงแยกกันอยู่ไม่เดี๋ยวโด่งกระทืบผมใจเย็นตอนแรกๆมาบอกว่าเลยนะมียายแค่คนเดียวนี่ก็ชงให้กูพูดอยู่นะมึงพูดอีกรอบนึงอ๋อโด่งมาบอกว่าโด่งมียายคนเดียวยายคนเดียวน่าสงสารมากอยู่ไปสักพักเดือน2เดือนปุ๊บมีลุงมีลุงมีลุง2คนมีลุง2คนมีนะมีนะมีอาครบไปงานศพตาเอ๊ะก็ครบนี่หว่าขาดใครวะไอ้เหี้ยโด่งกูขอโทษแรกๆมาก็ไม่มีญาติเยอะนะคะค่ะมีแต่ตานะคะเขาหัวเราะอยู่แม็กกันไอ้โด่งก็เล่าว่าตอนแรกก็บอกว่ามียายอยู่คนเดียวอยู่ไปมีอยู่มาครบหมดแยกกันอยู่ก็คือเอามาเอาโด่งอะค่ะตอนแรกค่ะเอามาเลี้ยงเป็นลูกอะค่ะก็คือเป็นลูกบุญธรรมแต่ตอนนี้ค่ะก็เอาไปฝากไว้กับเปรี้ยวนะคะว่าเปรี้ยวคิวต่อไปให้มึงฝากหน่อยดอยอายุ25ปีนักษัตริย์ปีอะไรครับนั่นเองมะแม่นี่ดีนะกำลังรุ่งเลยใช่กำลังรุ่งจะเจอแต่สิ่งดีๆครับพี่บอลก็เกิดปีมะแม่นะพี่ก็คือก็มันไม่ดีได้ยังไงล่ะมาได้โอทีเยอะกว่าเงินเดือนอีกดอกนั่นแหละสรุปแล้วมันจะโกงคนเดียวสายคมอีกสายหักหมดเลยก็มึงไม่มาแบบเช้าไปไปได้มึงก็มานอนหน้าร้านเองนอนไม่ต่างกันเลยผอมอันนี้เวลาเดียวกันตีสามต้องสั่งงานอยู่ก็นิดนึงนะคะเขาบอกว่าก็ทำนิดนึงนะคะเขาบอกว่าน้องฉีดแก้มส้มหรือพี่แจ็ครู้หมดนะคะคือเนี่ยเขาเขียนมานะคะฉีดนิดนึงเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะคะทำอะไรตอนนี้คนไหนไม่ทำคนนั้นโบราณนะคะให้ทำบ้างนะคะถ้าไม่ทำศัลยกรรมเลยดูหน้าไอ้บอลฉีดมานิดนึงแล้วป่ะครับเขาบอกฉีดมานิดนึงไหมฉีดมานิดนึงป่ะไม่ฉีดไม่ได้ฉีดครับผมอันนี้คือเป็นสิวอันนี้เป็นสิวนะครับอันนี้เป็นสิวไม่ได้ฉีดนะครับไม่ได้ทำศัลยกรรมนะคะทำจมูกอย่างเดียวนะคะพี่แจ็คก็ไม่ชอบตัวเองไม่ชอบทำแก้อย่างเนี้ยเปิดร้านที่ไหนอ่ะเปิดร้านอะไรอ่ะพี่ดอยถือนิดนึงครับถือแป๊บนึงครับผมอยู่เฉยๆนะระวังก็ระวังแป๊บนึงครับแป๊บเดียวอีกอันนี้มันอยู่ไหนอ่ะเนี่ยเราอยู่ลาดพร้าวกำลังไปยกแท็กซี่อ๋อถ้าถึงที่สุดแล้วก็ต้องเลี้ยวซ้ายนู่นนะมีแต่ตรงไหนไม่ได้ทำก็ขอไม่ได้ทำเลยไม่ได้ทำทำในจมูกมาทำที่กรุงเทพนี่ได้กี่เดือนแล้วทำจมูกทำมาเกือบปีแล้วประมาณ10เดือนก่อนทำหล่อไหมครับก่อนทำก็หล่อฮะเอาออกเถอะถามอะไรวะถ้าทำแล้วหล่อออกดีกว่าถามไม่ได้คนตอบแน่ก็หล่อตอบได้ตอบได้โอเคนั่งขึ้นเวทีตอบเพื่อนๆนะเขาบอกพี่แจ๊กพูดจาเพราะสุภาพมากครับใครพูดแจ็คพี่แจ็คพูดเพราะเหรอมาลองทำงานดูไหมพี่แม็กบอกว่ามาลองทำงานดูไหมพี่แม็กบอก
บอลเวลาเบรกบอลให้มันซอฟต์กว่านี้ได้ไหมครับผมต้องทำบ่อยๆค่อยๆลูกค่อยๆไปนะครับไม่ต้องรีบครับอ๋อเหรอไม่มีใครตายไม่ต้องรีบเหรออือจะได้เข้าใจว่าไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบสามทุ่มไม่ต้องรีบผมอย่าขยี้ครับเสียทรงหมดเลยเดี๋ยววันหลังมาตัดผมเนาะเนี่ยอนาคตต่อไปคิ้วจะบางเนาะน้องเขากีดตาหรือเปล่าไม่ได้ทำนะครับไม่ได้กีดตานะครับกีดตาคอยค่ะไม่ได้กีดตาค่ะกีดตาคอยค่ะมาครบสักพักทำค้างไหมครับทำค้างไหมครับเป็นเลือดตรงไหนไหมครับพี่แจ็คกระดอยอะค่ะดูแล้วเหมาะสมกันมากกว่าเนาะน้องเขาดูกลัวๆนะคะจริงเหรอกลัวจริงเหรออ๋อไม่ได้กลัวถ้ากลัวปุ๊บโดดลงรถเลยนะครับค่ะพี่ดอยรู้จักพี่แจ็คมาก่อนไหมพี่แจ็คเหรอใช่ครับก็เห็นผ่านๆในยูไลท์หรือว่าเห็นอะไรอ่ะในเฟซแท้ที่แบบพี่ดิวแชร์อะไรพวกนี้กันมาบ้างอืมโอเคข้ามจอดนี้ไปนะฮะทำไมข้ามไวเดี๋ยวมึงจะโดนตบอีแม็กนะคะเล่าคุยเรื่องจะเล่าให้ฟังต่อคุยกันต่อนะคะคนที่ทำจมูกเนี่ยมันบ่งบอกว่ามีฐานะนะคะคนไหนที่อยากให้เพื่อนรู้ว่าตัวเองรวยแนะนำให้ใส่สองแกนเลยอย่างน้องดอยเนี่ยเขาทำไว้ถ้าทำธรรมชาติจะไม่มีคนถามนะคะทำธรรมชาติคนจะไม่รู้ที่ทำตรงนี้นะคะที่เพื่อนๆทักกันตรงนี้อย่างเงี้ยแหลมไปไหมจมูกเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะทำให้รู้ว่าบ่งบอกว่าฐานะดีค่ะยิ่งพุ่งยิ่งมียิ่งพุ่งยิ่งรู้นะคะคนไหนทำแล้วเนียนๆนะคนไม่ถามนะหมอไม่เก่งนะคะถ้าทำคนไหนทำคนไหนทำเรียบร้อยนะคะคนไหนทำเรียบร้อยแม่กันรวมนิดนึงนะแม่ยังในกระเป๋ามีอันเดียวหรอผู้ชายอีกคนยังในกระเป๋าเป้เต็มเลยใส่มาเป็นกำอยู่เป๋าหลังนะครับลองพี่แจ๊คเขาไม่ได้ชอบผู้ชายใช่ไหมแม่ชายแท้ค่ะชายแท้ 100% นะคะชายแท้ใช่ไหมครับใช่เป็นผู้ชายครับครับเป็นผู้ชายครับแล้วใครมีเมียแล้วยังตอนนี้ใครมีแล้วยังยังครับมีก็บอกมีแล้วนี่เกมโอเวอร์เลยอีกกี่นาทีราวๆ10คนละอันครับขอบคุณครับผมคนละอันอีกนานไหมเนี่ยอยู่ๆต้องใช้สิทธิ์ครับเขาเปิดร้านไกลจังเลยนะฮะเขาเปิดใกล้เขาเขาบอกชอบแม็กมากนะคะกัดเลิศมากเลยคุณเลยเคบอกนะคะปิดปุ๊บเละโดนกระทืบเลยนะคะโดนพี่ขอโทษน้องดอยสูง178ตรงนี้แหละที่พี่แจ็คชอบดอยตรงที่ความสูงถ้าดอยไม่สูงนี่ดอยไปไกลเลยนะครับคือดอยจะตายเลยนะคะตรงดอยได้อยู่เนี่ยคือสูง178นะครับผมได้ยังผมมันบทสนทนามันดูเสียวๆนะผมได้ยังคือชวนคิดมากเสียงสูงเท่าไหร่ดอยอะไรยังไงคนนิ้งหนองกุ้งกิ้งนะคะทำธงยังไงคะไม่รู้จักทำธงอะไรค่ะก็โอ้ยค่ะมาเที่ยวพี่ฮะใครถามพี่เก่งเนี่ยเมื่อกี้เก่งไหนพี่นิ้งหน่องเมื่อกี้เอารู้จักกันเหรอรู้จักเขาถามว่าอะไรอ่ะดอยอะไรยังไงก็พอดีพี่แจ็คเขาชวนมาเที่ยวด้วย
พี่นิ่งหน่องนี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายฮะเป็นชายแท้ไหมเป็นแก๊งเป็นตุ๊ดเป็นชายแท้ครับชายแท้ชายแท้หรอเมื่อคืนก็ไปฮะเมื่อคืนคนไหนครับคืนคนไหนฮะคนนั่งข้างๆอ่ะเหรอเขาเยอะๆหน่อยตัวใหญ่ๆตัวใหญ่พูดมานั่นมันลิงอุรังตังเลยเขาเยอะๆแล้วตัวใหญ่ๆนี่มันคนหรือมันลิงครับพี่ดอยเป็นคนเสียงแบบซอฟมากเลยนะผมสามารถคุยกับพี่แล้วหลับได้ละมุนคุยอยู่คุณพี่แจ๊ควันนี้วันเกิดหนูค่ะขอให้หนูมีความสุขมากๆนะคะถ้าหนูไม่มีตังค์ไม่มีอะไรกินหนูมากินบ้านงานวันเกิดพี่สยาแล้วนะคะพอดีพี่เซนสยาจัดงานวันเกิดวันนี้ค่ะอุ้ยพี่แจ็คอยู่ตรงนี้พี่แจ็คดำมาเลยอ่ะขาวกว่าพี่อีกเหรอขาวกว่าฉันเอากระเป๋าไปนู่นเลยครับเอากระเป๋าไปนู่นครับแม่ครับวันนี้นึงก็ได้ครับผมถามนิดนึงครับผมมีคนเม้นมาบอกว่าอยากเห็นซิกแพคซิกแพคละมีไหมมีไหมไม่มีฮะมีไหมเดี๋ยวพี่ดูฮะก็มีซิกแพคอยู่เนาะก็เปิดให้เขาดูไปเถอะว่าไงไม่ขนาดไม่เฉยอ่ะเปิดซิกแพคให้เขาดูนิดนึงไหมซิกแพคฮะนิดนึงเอาเปิดซิกแพคนะคะพี่ไม่ดูนะคะไม่มีอ่ะมีแต่วันแพคก็คงกลับวันโดนได้กะได้โอ้ยมีแต่ซิกแพคบ่มีซิกบ่มีครับค่ะให้งั้นก็เก็บไว้ค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเปิดให้ดูวีเชฟเมื่อไหร่นะมึงตอดผัวกูทุกคนกูก็โง่ไปกูก็เพิ่งนึกออกต่อคิวกูก็เพิ่งนึกออกนะคะต่อไปกูลืมกูไม่จะให้ใครดูแล้วนะคะกูก็โง่เดี๋ยวขอแป๊บนึงนะคะอีโง่นะคะแม่งเปิดวีเชฟสะดุดท้ายโดนสอยหลังบ้านเดี๋ยวก็ด่ากูหรอกอดีตพวกเธอนะนก สองหัวนกยังไงเดี๋ยวพญานาคเจ็ดเสียรนั่นน่ะอยู่พวกนี้ใช่ลืมตัวโง่อีกละกูเอาไว้ดูคนเดียวไม่ต้องดูให้รู้ว่าชื่อดอยจบไอ้กูก็ควายเดี๋ยวโดนขอเฟซอีกอินบ็อกซ์ไปหาผัวกูอีกแล้วก็อะไรก็ไม่รู้นะคะแรกๆก็บอกให้ดอยรักฉันหลังๆก็บอกให้ดอยเลิกเลยนะคะอย่างเงี้ยกูเห็น 3-4 รอบเจ้าน้องเพียวพี่แจ็คไม่เข็ดหรอเข็ดแล้วค่ะเข็ดค่ะเข็ดเขาบอกตลกระวังแห่ระเบิดนะจ๊ะเอากันนะเจ้ามาเป็นอย่างเจ้าเขาบอกว่าพี่แจ็คจะต้องมีคนเข้ามาอีกเยอะแยะค่ะมีหนุ่มๆเข้ามาอีกเยอะแบ่งน้องๆดูหน่อยค่ะน้องๆก็ไปดูในอินเทอร์เน็ตเอานะลูกนะคะไปเสิร์ชคำว่าซิกแพคมันจะมีตั้งแต่คุยยันนู่นเลยนะไม่ได้คือต้องดูนะคะพี่จะขอดูใจพี่ดอยแป๊บหนึ่งนะคะอวดแต่พองามเดี๋ยวโดนข้าไปกินนะคะน้องแจ็คพี่แจ็คไม่ได้ซีเรียสค่ะอยากให้ข้าไปด้วยกันนะคะตลกดีเนาะทีมอะไรทีมกะหรี่ญี่ปุ่นค่ะไอ้ทีมอะไรนะทีมญี่ปุ่นแต่พี่แจ็คเป็นกะหรี่ญี่ปุ่นนะคะลิเกอิชาระวังนะคะหน้าตาแบบนี้คุณแจ็คชะนีนะคะอ๋อระหว่างเขาจะเป็นชนีใช่ไหมคะไม่ใช่
อีกนานไม่บอลนี่ถนนมันเลนเดียวอันนี้คือที่ไหนโชคชัยกีบอกให้ไหมอันเนี้ยซอยที่9เราไปซอย92ขอบคุณสามีน้องแต่ละคนพี่ก็บล็อกไปหมดแล้วค่ะมีใหม่พี่ก็แอดใหม่พี่มายาตลกนะคะค่ะพี่แจ็คยอมรับนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันอีกแล้วก็ไปนั่งเล่นคุยกันเนาะวันนี้เดี๋ยวเราไปนั่งคุยงานกันนิดนึงเดี๋ยวมีดอยมีบอลและมีแม็กนะจ๊ะคุยงานกันนิดนึงแต่บุคลิกเขาว่าแม็กเขาใส่เสื้อยืดไม่ได้นะเขาต้องใส่เสื้อโปโลใส่สูทไหมเสื้อโปโลแล้วก็เสื้อคอโปโลอย่างนี้แล้วก็ใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวดอยเขาออกสภาพนี้แบบนี้ค่ะเขาเป็นคนนี้ครับบุคลิกเขาเป็นแบบนี้แต่บุคลิกแม็กอะใส่เฮียอะไรก็ใส่พี่แจ็คเป็นคนเหนือเหรอทำไมไม่พูดทำไมพูดเหนือได้คะเป็นคนเด่นชัยแพร่ค่ะเกิดที่นั่นนะคะแล้วก็โตที่นั่นแล้วก็มาเรียนแล้วก็มาทำงานที่นี่ที่กรุงเทพค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ถือว่าได้ตั้งรกรากที่นี่แล้วก็พ่อแม่ก็อยู่ที่เด่นชัยบ้าน3หลังแม่กับพ่ออยู่2คนตอนนี้แม่ดีใจมากนะคะเพราะว่าแม่มี Wi-Fi นะคะเพิ่งได้รับ Wi-Fi มาเมื่อเช้าแม่โทรมาสั่งบอกว่าแม่ดีใจมากแม่ได้ Wi-Fi แล้วนะแม่เห็นลูกเมื่อคืนแล้วแม่เห็นลูกเมื่อคืนแล้วแม่ชอบมากสวยตอนเหมือนแม่ตอนเป็นสาวเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่จะเราก็ตกใจนะคะว่าแก่มากูน่าเหมือนแม่แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ตัวพี่แจ็คเองพรุ่งนี้จะไปซื้อ iPad ส่งไปให้แม่นะคะขอรบกวนผู้ใหญ่บ้านอีกแล้วนะคะแล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะรบกวนต่อ iPad เข้ากับทีวีที่บ้านด้วยนะคะให้แม่มองแจ็คไม่ต้องดูช่อง3 5 7 9ไม่ให้ดูนะคะให้แม่ดูแจ็คคนเดียวไลฟ์นะคะไลฟ์ปุ๊บแม่เข้าจอใหญ่เลยนะคะให้ช่างเข้ามานะคะเอาอ้ามเอาเอิ่มช่อง7ช่องคอดช่องนี้อะไรก็ออกไปก่อนนะคะช่อง3ยาย่าณเดชเอาไปไกลๆทีนเลยก่อนนะคะช่อง3 5 7 9อย่าดูค่ะแล้วปิดดึงสาย AV AV อะไร TV ออกให้หมดนะคะต่อเฉพาะเข้า Facebook นะคะหรือ YouTube กับ YouTube กับ Facebook ของพี่แจ็คพอนะคะมองๆแม่ให้ถึงที่สุดต่ออินเทอร์เน็ตพรุ่งนี้นะคะคนแม่ผู้ใหญ่บ้านฟังไว้นะคะกับแม่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะขอรบกวน3579ตัดออกทิ้งดึงสายออกแล้วก็ต่อช่อง Facebook ของพี่แจ็คคนเดียวแม่ดีใจมากนะคะถูกต้องนะคะเอาก็ทีวีฉันซื้อ55นิ้วทีวีก็ทีวีพี่อินเทอร์เน็ตกูก็เสียรายเดือนจะไปดูคนอื่นทำไมเอาเวลาไปขี้แม่ไอดูนมาเหรอคะน้องอุก้าใช่ไหมจะได้ดีแม่จะได้ไม่ต้องคิดถึงนะคะสมาร์ททีวีเลยน้องแจ็คเปิด Facebook ไว้เลยง่ายกว่าไม่ต้องต่อ iPad นะคะถ้าอย่างนั้นซื้อสมาร์ททีวีให้แม่นะคะโอเครู้เรื่องแม่ไหนลองซื้อ Apple Watch ให้แม่แล้วก็ฝากน้องต้นหน่อยซื้อ Apple Watch ให้แม่แล้วก็เป็น Apple Watch นะคะแล้วก็ฝากพี่ต้นปักหมุดคลิปนี้แล้วก็ฝากถึงพี่ต้นด้วยลงเบิกกูว่าแล้วลงเบิกไป 12,000 ถือว่าแคนเซิลเพิ่งเห็นวันฮะเอาหวังไปอยู่กับพ่อนะคะหวังอยู่กับพ่อนะคะโอ้มายก็อดถ้า
น้องดอยเจ้ายิ้มเจ้าถ้าบ่ยิ้มแน่เหมือนมันจะเครียดเครียดนะคะครับแล้วจะให้ยิ้มตลอดเวลาก็ไม่ใช่เรื่องนะนะฮะนะฮะขนาดเลยอีกนานไหมคะเซนเซ่22ครับพี่ตอนนี้อยู่45ขึ้นทางใช่คุณแม่สวัสดีค่ะเมื่อคืนนะคะแม่พี่แจ็คดูไลฟ์นะคะพี่แจ็คอยู่แม่บอกว่าวันนี้โทรมาวันนี้ช่างผู้รับเหมามาเก็บของบนหลังคาบ้านเช่นมาซ่อมแซมหลังคาบ้านและแม่พี่แจ็คน่ะไม่กี่วันพี่แจ็คให้แม่ไว้ 20,000 แล้วก่อนหน้านั้นก็ให้ตลอดแต่ค่าซ่อมหลังคาบ้านกับค่าส่งดอกไม้มาให้กินเนี่ยแม่โทรหาวันนี้เหมือนไฟไหม้บ้านเลยนะฮะ4 สายโทร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 อยู่นั่นแหละเราก็ทำงานข้าวก็ไม่ได้กินลูกค้าก็เยอะทุกคนก็วิ่งกันวุ่นหมดเลยนะคะแม่โทรมาเราก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นแม่บอกว่าให้โอนเงินไปให้ค่าหลังคาบ้านด้วยพี่แจ็คก็เลยโทรกลับไปบอกว่าแม่เงินติดตัวแม่ไม่มีหรอโอ้ยตอนเนี้ยฝนตกฝนตกเล่าสภาพภูมิอากาศบอกหยุดฟังไม่ต้องมารายงานสภาพอากาศเวลานี้ตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวยังไม่ได้กินข้าวอะไรเลยหยุดอย่ารายงานสภาพอากาศกับฉันคุณแม่นะคะเติมน้ำมันอีกเหรอใช่มันโอ้โหมันอีแล้วโอเคครับเอาแก๊สโซ่95ก็ได้อะไรก็ได้E85 มีป่ะล่ะ95เขาบอกว่าโอ้ยฝนจะตกอ่ะฟ้ามืดฟ้ามัวหมดแล้วเนี่ยอะไรแม่แม่โทรมา4ครั้ง5ครั้งแม่จะโอนเงินใช่ไหมใช่ใช่ก็เลยบอกว่าแม่ต่อไปนี้ถ้าอะไรมันไม่สำคัญแม่อย่ากระหน่ำแบบนี้คนรับโทรศัพท์ตกใจแล้วแม่อยากได้เงินตอนนี้เลยอ่ะแม่ถึงขั้นที่ไม่มีเลยเหรอเลยบอกว่าแม่วันไหนอ่ะคุยค่อยๆตั้งสติดีๆโอเคนะแล้วมีเงินไหมมีมีแล้วทำไมถึงรีบมากอ่ะแม่เขาเอาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้แม่พี่จะเป็นแบบนั้นนะคะเสียงดังเขาก็บ่นพี่แจ็คหาติดแม่นะฮะ95เป็นหนักค่ะร้องด่วนเลยค่ะวิ่งเลยลูกนะจะให้เขาทำยังไงเขาเอาหลอดดูดแม่พี่จะกินอะไรหรือยังครับวันนี้อ๋อ เรื่องอาหารที่บ้านไม่ต้องกลัวนะคะคุณแม่นะคะอาหารเต็มบ้านเลยค่ะตู้เย็นเต็มเลยนะคะที่บ้านแต่ไม่มีอะไรมีแต่น้ำเปล่านะคะคุยกับสาวเหรอคะมีแฟนแล้วเหรอเพื่อนเพื่อนสาวเหรอครับเดี๋ยวเห็นไหมเขามีแฟนแฟนตัวเองจะว่าไหมอ่ะเวลามาไลฟ์วิดีโอกับพี่อ่ะเป็นแฟนหรือเปล่าเพื่อนเรียนมาด้วยกันหรือว่าไลฟ์อย่างเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยเขาว่าไหมว่าเออเป็นแฟนพี่แจ็คหรออย่างเงี้ยอะไรไหมครับมีเพื่อนทักจริงเหรอมีพี่แถวบ้านนะเขาเห็นเขาก็ทักมาถามเอ้าแล้วดอยตอบว่าไงอ่ะอ๋อก็บอกพอดีจากกับแจ้งครับชวนไปงานสิขอตังค์กินน้ำมันชอบหรอดอยดอยเปิดกระเป๋าตังค์ให้หน่อยน้องแจ็คเมาส์คุณยายน่ารักจังจริงๆครับเป็นแบบนี้จริงๆโทรมาพี่แจ็คก็ตกกระใจนะคะว่าเราก็ให้เงินตลอดแต่แม่ถ้าคิดถึงเราไม่ใช่แบบนี้นะคะพี่แจ็คก็เลยบอกว่าแม่แล้วลูกค้าพี่แจ็คเยอะมากวันนี้นะเยอะจริงๆก็คิวอ่ะเห็นไหมวันนี้โพสต์ไปอ่ะไม่ใช่เจนเจนนะฮะไม่ใช่เจนเจนกลับมาจากเกาหลีนะคะทุกคนชอบคิดอย่างนี้เอ๊ะพี่เจนเจนหรือเปล่านะกลับมาจากเกาหลีแล้วหรอคะไม่ใช่นะคะอ
นานแน่ๆมันกินน้ำมันเก่งนะโอ้พี่มันตะเกียงมันอีเลยมันอีสุดขอบพันสองสามสามมึงถามต่อราคาได้ไหมเดี๋ยวพันร้อยได้ไหมพันทวนได้ไหมเดี๋ยวเขาก็ขายเดี๋ยวเขาปล่อยน้ำมันเข้ามาในรถกูแถมให้กูเอาน้ำมันไปใช้ในรถด้วยคนขอเฟซดอยไม่เป็นไรพี่ไม่ซีเรียสนะคะเพราะดอยกับพี่แจ็คยังไม่ใช่แฟนกันนะคะถ้าเป็นแฟนกันปุ๊บกูบล็อกหมดตอนนี้ให้แอดไปก่อนนะคะบล็อกหมดตอนนี้ให้อันนี้ก็มีเนี่ยมีแบบแอดมาเรื่อยๆเลยครับเอาไหมคะไม่เอาครับขอแบตไวๆครับตอนนี้ช่วงนี้ให้แอดไปเลยนะคะเป็นแฟนกันเมื่อไหร่กูจะบล็อกให้หมดนะคะเหลือแต่ญาติเขาก็พอแล้วก็กดคำว่าไม่มีคำว่าติดตามนะครับไม่มีติดตามติดแตดอะไรทั้งนั้นนะคะรู้ละต่อไปทำยังไงกับ Facebook ถ้ามีโปรใหม่ไม่รู้หายดูจากหน้ากินอ๋อเขาบอกว่าดูดอยแล้วดูแปลกๆเหมือนมีอะไรปิดบังไม่นะคะคือพี่อ้วนกับพี่พี่อ้วนกับพี่อะไรนะพี่อะไรนะพี่ดิวพี่ดิวพี่ดิวครับพี่อ้วนกับพี่ดิวเขาบอกว่านะคะเป็นคนดีเขาสแกนรู้จักกับพี่ดิวกี่ปีแล้วครับก็ปีนึงแล้วปีนึงแล้วครับขอให้เป็นเด็กดีแล้วก็ขอให้เป็นคนดีเนาะแล้วก็คบเป็นเพื่อนกันนี่แหละครับไม่ประกาศนะคะดูดอยแปลกๆนะคะไม่ใช่แปลกๆอะไรหรอกค่ะคือเราไม่อยากจะพูดอะไรนะคะเพราะว่าดอยก็มีโก้ไหมมีอะไรไหมยังไงไหมเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นคนหญิงไหมอ๋อไม่แต่ผมแบบเป็นคนแบบไม่ค่อยพูดไม่เก่งเนี่ยครับพูดไม่เก่งพูดไม่เก่งครับพี่แบบพี่ชอบพูดพี่ดิวพี่อ้วนพี่อ้วนจะชอบว่าแบบไม่ค่อยพูดพี่แจ็คชอบคนไม่พูดเลยค่ะเงียบๆเลยคนไม่ทำไมไม่ไปหาตามโรงพยาบาลที่การพี่จะมาเอาคนธรรมดาพี่ไม่ชอบคนพูดพี่ชอบแฟนยิ้มสรุปแล้วกูก็จะเจอจริงๆนะคะคนนี้แหละที่หามานานเข็มขัดไม่คาดไอ้บอลพี่แจ็คเจอแล้วค่ะแต่เขาไม่รู้จะเจอเราหรือเปล่าบอลไก่สัตว์ไก่คือไก่เหี้ยเลยไก่สัตว์มากไก่สัตว์ฮินดอกพูดเลยสุภาพไก่สัตว์ไก่มากเลยชอบคนที่เขาไม่พูดนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะหัวและมีมาแล้วไงอีกนานไหมคะค่ะมึงยังถามเส้นทางเวลานี้อีกเหรอเขาบอกว่าคือผมดูใน Google Map อะมันไม่มีซอย92เร็วๆนะพี่รีบมากเลยนะวันนี้เดี๋ยวถ่ายรูปเสร็จกลับเลยนะคะช่วงแค่ติดซอย92ไม่คุยอะครับฮัลโหลครับคุณแหม่มผมใกล้ถึงแล้วอะครับแต่ว่าผมหาซอย92มาเจอแล้วอยู่ตรงไหนเอ่ยวันนี้ผมอยู่84 84เหรอคะต้องรบกวนหาที่จอดที่ไม่ใช่หน้าร้านนะคะตอนนี้มันอยู่ตรงไหนอะร้านอะตอนนี้ผมไม่รู้แล้วว่าร้านอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะไม่รู้ยังไม่ทราบครับทราบแค่ว่าอยู่ซอย92ใช่ค่ะอยู่ตรงป้ายซอย92ใช่ค่ะตรงป้ายมันแล้วมันมีป้ายไหมผมวิ่งโชคชัย4มาจนเข้ามาแล้วมันเจอเป็นคล้ายกับหมู่บ้านอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าเลี้ยวขวาไปเสนานิคมอะฮะมีแต่ศาลพระภูมิค่ะมาต้องมาทางซ้ายค่ะที่จะเลี้ยวมาทางวังหินนะคะบอลต้องไปทางซ้ายใช่ไหมครับเลี้ยวเข้าซอยที่จะไปทางวังหินนะคะแม็กเธอต้องไปคือถ้าแต่ว่าเลี้ยวขวาไปเป็นเสนาถูกไหมคะ
ใช่อันนี้พี่ต้องย้อนกลับมาแล้วก็ถ้าเกิดว่าตอนแรกไม่เลยซอยที่ต้องเลี้ยวซ้ายไปอ่ะนึกออกปะคือถ้าพี่เลือกที่จะตรงเลยซอยไปแล้วเลี้ยวขวามันจะเป็นเสนาใช่แต่เนี้ยพี่จะต้องก่อนที่จะเป็นเลี้ยวขวาจะมีให้เลี้ยวซ้ายต้องเลี้ยวซ้ายตรงไหนบ้างคะโอเคครับอ๋อคือเลยทางมาแล้วน้องไม่ได้เครียดนะครับยังครับกำลังกลับรถไปตรงช่วงเชียงให้เขาเปิด Google Map ไม่ได้ใช่ไหมรู้จักวังหินป่ะวังหินต้องเลี้ยวขวาอันนี้เปิดให้ Google Map รู้เรื่องไหมครับให้น้องส่งไลน์มาได้ไหมแหม Google Map ไม่ขึ้นใช่ไหมคะไม่ขึ้นครับโชว์โลเคชั่นมาเลยแชร์มาเลยไม่มีไลน์อันนั้นมันเป็นเบอร์ที่เขาแปะไว้ในแมคโครอะไรนะแมคโครบางหินด่วนเดี๋ยวนะครับรับสิฮัลโหลครับผมว่าใครครับก็คนเดียวกันกับเมื่อกี้ครับใช่คนเดียวกันโอเคครับผมส่งมาเลยก็ขึ้นไม่มีเราไม่มีไรครับอันนี้เราไปทางถูกแล้วเหรอบอลก็เนี่ยถ้าทางที่เขาบอกก็คือตรงเนี้ยทางเลี้ยวอะไรนะขวาไปเจอทางนี้ผมเลี้ยวซ้ายไปวังหินเขาบอกว่าน้องอย่าฝืนค่ะฝืนไหมน้องอย่าฝืนนะคะฝืนไหมครับไม่ได้ฝืนนะครับพอดีเนี่ยมันก็บอกว่าไม่ได้ฝืนนะครับต้องจอดหาที่จอดแล้วเนี่ยเพราะว่าหน้าร้านมันไม่มีที่จอดเนี่ยไม่เคยไม่ได้ลงก่อนไหมเนี่ยสกียะเนี่ยไหนอ๋อนี่ขวาพี่ได้ต้องลงไปก่อนลงอันนี้ร้านนี้แล้วเหรอใช่ขวาที่จอดก่อนกดไปโอ้ my god พี่ไอเขาจังเลยอ่ะลงไปโอ้ my god นี่เขารอพี่นั่นมารอที่อะไรวะปวดฉี่ไหมครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวนะฮะพี่เครียดมากเลยมาเป็นตากระบอกไอ้แม็กอันนี้วางก่อนแม็กอันนี้วางไว้ข้างล่างนะฮะวางไว้ระวังน้ำมันหกแล้วก็เอาเนื้อของขวัญมาเลยครับดังนั้นพี่ไปเดินฝั่งนู้นนะครับไปเลยครับลงไปเลยครับอยากจะเพิ่งเปิดนะร้านอาหารไปเลยครับผมตอนแรกกูนึกว่าไปอ้อมอีก2กิโล2ชั่วโมงไม่เป็นไรครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวแป๊บไปหาแป๊บนึงเดี๋ยวรอแม่กับรอพี่มาแล้วเขาไม่ได้ฝืนนะคะก็หาว่าฝืนเขาไม่ได้มีอะไรพี่ไม่เชื่อเพื่อนในเฟซนะคะพี่เชื่อผู้ชายที่พี่อยากอยู่ใกล้มากกว่าฮ่าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีครับพี่จะมาลูกโกได้หรือเปล่าวันนี้เนี่ยน่ารักมากเลยอ่ะหนูเพิ่งมาถึงมา20นาทีที่แล้วพี่แจ๊บโอ้ยรถพี่ไปซื้อเขาบอกว่าชุดกิโมโนพี่หนูก็ไลฟ์อยู่แล้วพอดีแบบว่าน้องๆน่าบอกว่าพี่แจ๊บออกแล้วรีบเลยตีแล้ว20นาทีเอาหนูเพิ่งมาเดี๋ยวพี่พาไปหาคนตามหนูเดี๋ยวรอผู้ช่วยพี่จะกลับเอาบุหรี่ไหมเรียบร้อยแล้วค่ะพี่แจ๊คเรียบร้อยแล้วก็คือน้องอูพี่ตอดใช่พี่ตอดพี่วันใช่ค่ะพี่วันรีเทิร์นแกแนะนำให้รู้จักกับน้องนะคะกับพี่ดิวอะค่ะแกพี่ดิวกับพี่อ้วนเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันก็เหมือนพี่โยกับพี่ตอดค่ะแล้วเขาก็เลยแนะนำให้รู้จักกับคนนี้รู้จักเมื่อวานนะคะไปยืนใกล้ๆพี่ตอดหน่อยครับผมใกล้ๆกันเหมาะกันไหมคะ
หน้าขาวมากวันนี้ไม่เพราะทีมญี่ปุ่นไงคะใส่ชุดฮากามะมาเด็ดหน้าต้องขาวกว่าปกติมากพี่ตอนนั้นนะครับพี่ตอนสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพี่ตอนไลฟ์ไม่ได้ทุกคนรู้อยู่ว่าไลฟ์โดนบล็อกเมื่อวานทำไมอ่ะแต่เขาบอกแค่24ชั่วโมงแจ้งมาแล้วพอดีมีเพื่อนมาแล้วแบบว่าเปิดนมนมเจอเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากทุกคนเลยพี่ตอนสวยมากจำไม่ได้เลยเดี๋ยวเราเข้าข้างในเถอะพี่แจ๊คเพราะว่าข้างนอกร้อนมากแต่ว่าข้างในเย็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 นรอเนี่ยนะเรากล้องเราทีมงานนะคะเมื่อกี้ได้อยู่ไอ้รถมารถพี่แจ๊คหรือเปล่าแต่พอเห็นไฟนี้ปุ๊บรู้เลยว่ารถพี่แจ๊คแน่ๆเพราะว่ามีไฟข้างในใช่เขามีไฟข้างในนะฮะไฟไลท์พี่แจ๊คสว่างกว่าไฟหน้ารถอีกสวัสดีพานุจ้าพานุคืนนี้ไปต่อไหนดีอ่ะชวนด้วยนะจะไปชุดนี้เลยเอาสินี่วันนี้มีนมด้วยมีนมด้วยนมเห็นไหมนมฉันจับนมฉันโดนบล็อกไลน์หรือเปล่าเนี่ยมีนมด้วยมีนมโอเคมากนะนมไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเดี๋ยวขออนุญาตขยับนมก่อนนะแป๊บนึงไม่ดูผู้ชายพี่ต้อนเลยเมื่อคืนใช่ผู้ชายไม่ทำตามสัญญาอันนี้นมค่ะพาไปดูบรรยากาศเออจะไปดูบรรยากาศข้างในดีกว่าจำอ๋อจำเสียงพี่ต้อนได้เหมือนตุ๊กตาญี่ปุ่นเลยค่ะตุ๊กตาญี่ปุ่นมี2อย่างนะคะตุ๊กตาคนกับตุ๊กตาผีเหมือนจริงๆมันสวยจริงๆพี่ต้อถอยให้เพื่อนดูเป็นชุดกางเกงด้วยค่ะเดี๋ยวก็ชุดทักกันมารถชนเออสวยอุ้ยใครจะสวยให้อยู่เส้นเหลืองๆอ่ะสวยมากพี่แจ๊คถอยไปอีก39ไปฝั่งนู้นได้ครับงั้นน้องถอยครับรีแมนกันน้องเอาเราไปจอดแล้วก็เดี๋ยวช่างอยากใส่ชุดนี้กลับวางขนายเลยอ่ะฮะพี่ตาได้ยืนอยู่ตรงนี้ตรงข้ามไฟอ๋อตรงนี้มีไฟโอ้ยแสงเข้ามาด้วยเร็วเลยเราเป็นครอบครัวสามคนผัวเมียไล่ตามลำดับความสูงเลยปั๊กลงมาพี่แสงสูงสุดไปเดี๋ยวเข้าไปดูในงานนะคะเป็นเพลงเขาเปิดแผ่นเหรอเป็นวงดนตรีสดโอเคน้องอาร์ตีสิบมาร้องน้องปอมนะฮะอันนั้นปอมหรือเปล่าใช่ใช่ปอมเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องปอมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปอมหน้าเหมือนแฟนเลยอ่ะหน้าเหมือนกันหน้าเหมือนกันไหมครับนี่น้องครับเป็นน้องชายฮะหน้าเหมือนน้องชายน้องชายเดี๋ยวคุณก็เข้าใจผิดนะพี่น้องชายที่ไหนล่ะพี่ดูไลฟ์อยู่วันนี้มาในทีมอะไรของเอาวันนี้มาในชุดอะไรครับพี่ของเป็นกะหรี่ญี่ปุ่นกะหรี่ญี่ปุ่นขายมีโบนะชุดสวยๆหมดเลยนะคะครับผมพี่พี่สวัสดีค่ะมาเดี๋ยวพี่เข้าไปเดี๋ยวเข้าไปถ่ายรูปกันนะเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันครับเดี๋ยวเล่นเรื่องกันนะค่ะไปลูกไปอะหนูถ่ายรูปกับพี่ปอมก่อนพี่แม็กครับเอาไม้มาทำเบี้ยอะไรฝากเอาไม้กับดอยก่อนพร้อมพร้อมเพียงมากครับอ่ะถ้าไม่ดีนะด่าอีแม็กนะครับก็ใช่ไงกลัวสั่นก็เลยเอาไม้นั้นมาได้ไหมสวยอ่ะดอยไปด้วยกันได้แล้วอ่ะดอยมานี่แล้วหันกล้องไปนู่นทำไมอ่ะก็พี่มากดกล้องทำไมอ่ะI'm not afraid to die.
เพลงช้ากันมากดีกว่า
แม่แม่ตอดเจอหน้าแม่ตอดปุ๊บต้องมีเพลงประจำตัวแม่ตอดขอช้าสักหน่อยกูวิ่งมาแต่กูเหนื่อยมากเลยครับน้องอะไรคะเดี๋ยวจะมีกิจกรรมเดี๋ยวเป็นอะไรเป็นอะไรเดินแบบญี่ปุ่นอ๋อเดินแบบญี่ปุ่นหรือว่าเจ็บไม่ใช่นี่หรอแม่มาจะมาพูดอย่างงี้ไม่ได้เจ็บมกไม่ค่ะมกอะไรคะหีค่ะเราว่าเป็นนี้ได้ไหมสองอันสองอันบอกเลยว่าพอเห็นปุ๊บขอพูดแค่คำเดียวเลยพูดคำเดียวไม่พูดประโยคเยอะปมปมอะไรเดี๋ยวมันที่ไม่ออกจะไปใช้ไม่ดูแล้วไปแล้วอันนี้ตอนนั้นหน่วยว่าเขาเอาอะไรอะไรนะอะไรไม่ตอบได้อีกคำเดียวมันมีสองอย่างอะไม่รู้จะได้ระหว่างกระตีนไม่รู้ได้อะไรให้อย่างหลังอย่างมีกิจกรรมอย่างนี้นะคะทุกคนสำหรับว่าทุกคนที่มาในงานนี้นะคะถ่ายรูปเมื่อกี้ใครถ่ายรูปกับไปอย่างให้เสร็จกิจกรรมของเราวันนี้นะคะเราจะขอความร่วมมือจากผู้ที่ร่วมงานวันนี้นะคะคือลงรูปแล้วก็แฮชแท็กเซงยาซูชิบานะคะบวกเช็คอินเซงยาซูชิบาและเราจะให้เวลา1ชั่วโมงนะคะพอดนตรีจบปุ๊บเราจะมาคัดเลือกยอดไลค์คนที่เยอะที่สุดจะได้รวยเชิญนะคะกินฟรีตลอดปีเลยนะคะขอทราบหน่อยค่ะกินฟรีตลอดปีค่ะก่อนมึงจะแจกรางวัลก่อนมึงจะประกาศเรื่องรางวัลนะคะมึงช่วยเอาพัดออกไปจากลูกตากูก่อนไอ้ยี่ทำไมมันโดนหน้าหลายคนแล้วนะคะเมื่อกี้เพื่อนดิฉันก็บอกว่ามึงอยากเอาพัดออกจังเลยอะไรอย่างนี้นะคะก็อธิบายกิจกรรมอีกรอบนึงสำหรับคนที่เพิ่งมานะก็คือลงรูปที่ร้านเรานะคะเช็คอินและแฮชแท็กเซนิยาสุชิบาง่ายมากนะคะถ้าใครยอดไลค์เยอะที่สุดนะคะก็รับบัตรรับประทานอาหารฟรีไปเลย1ปีนะคะฟุกอลอนมึงต้องลงกิจกรรมเราไม่ได้มีแค่นี้เรามีเรื่อยๆนะคะจะมีการแข่งปั้นซูชิด้วยนะคะแล้วก็แข่งปั้นอย่างอื่นด้วยค่ะนะคะยังไม่พอใช่ยังมีผมไม่ต้องรีบพูดหน่อยเดี๋ยวพูดให้นะคะไม่ใช่มาเขาบอกว่าที่เขารีบให้มึงพูดอ่ะนักร้องจะหมดเวลาเล่นแล้วคือเวลาทำงานทุกวันก็ใช้ร้องเพลงเนี่ยตกกลางคืนก็เป็นผัวกูได้ละนี่นะเป็นผัวด้วยเดี๋ยวส่งต่อให้ร้านดีกว่าเพราะว่าเริ่มเบื่อค่ะตัวนี้เป็นพยานคือว่าเสียเวลาวันนี้อยากให้เขาต่อสองคนแม่ลูกมาเขาไปชั่วโมง45นาทีแล้วเนี่ยพูดโอเคโอเคค่ะโอเคได้อะเอาสบายสบายเพลงสบายสบายช้าๆให้ม้ารีวิวเดินสบาย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 ถูกใจก็คุ้มกันไปม้าชื่ออะไรรู้ไหมม้าชื่ออะไรรู้ไหมทั้งงานเลยมองเงินกันหมดเพราะมีม้าเกิดพันคนเดียวเองอ๋อไม่หนูฟังแม่เปิดให้ฟังค่ะเอาฟังแม่เปิดเหมือนกันเหรอครับอ๋อโอเคเอามาจัดเนื้อช้าสบายสบายกันจริงๆนะฮะสักหนึ่งแต่ผู้สองคนก็เป็นคนดีเหมือนกันอันนี้ต้องไปถามพี่โก้แต่วันดีจัดหาวันดีจัดเอาใจองค์หญิงแห่งวังหน่อยนะครับเพราะว่าทำเจ้าแม่เนี่ยได้เรียกดิฉันเข้าเฝ้าเสด็จไปเข้าเฝ้าอยู่เสมอนะฮะนี่เป็นเพลงประจำวังนะฮะวังสลันลมนะฮะวังขนายนะฮะคนน่าจะรู้เลยใช่ไหมคะว่าน้ำตาลวังขนายเนี่ยใครเป็นเจ้าของเป็นบริษัทของพี่ต้อนนั่นเองนะฮะทุกวันนี้อยากลบคำสมประมาทของทุกคนมากเพราะทุกคนบอกว่าเวลาไปหาแม่ต้อนเนี่ยเพราะว่าไปเพื่อสิ่งเดียวเท่านั้นแต่จริงไม่เพราะเราไปหาแม่ต้อนจริงๆ
ฉันไม่เจอใครแต่ไม่เคยผู้ชาย